สนับสนุนโดยเซโรโครุ่นมัลติเพอร์โพสแพนเครื่องครัวที่จะมาขยายความสุขเพิ่มสีสันให้ครัวของคุณแบบ 4-in-1 ไม่ว่าจะผัดทอดต้มหรืออบก็สะดวกสบายเพราะพิเศษด้วยสารเคลือบชนิด Eco-Friendly ทำให้ไม่ติดกระทะปลอดภัยร้อนเร็วและทำความสะอาดง่ายปกติเซตละ 10,000 บาทพิเศษลด 60% เหลือเพียง 3,850 บาทเท่านั้นและ30สายแรกแถมฟรีอุปกรณ์เครื่องครัวอีก3ชิ้นมูลค่ากว่า 14,000 บาทโทรเลย02-290-3979คุณบุญเกิมบ้านโคกรังในหลวงตอบคุณสันติสุขแล้วนะเรื่องอะไรฮะ625ไร่เอาเงินวางโครงการ2ล้านล้านได้625ไร่แบงค์พันนะย้ำแบงค์พันเอาปูวางๆเนี่ย625ไร่นั่นแหละค่ะอ่าราคาวันนี้มีม็อบ2ม็อบครับม็อบ1กบข.มาร้องเรียนกับยิ่งลักษณ์กับกิติรัตน์ที่ลานพรูครับอีกม็อบ1หมอพยาบาลไปหน้าทำเนียบเลยเป็นพันคนแล้วไปไล่รัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับลองดูนายแพทย์ประดิษฐ์สินทะวรรณรงค์แสนรักนะจ๊ะเหรอฮะโอ้โหคนนี้ปึ๊กใช่ไหมมาสายพิเศษเลยเส้นทางปูนิกริบกุหลาบสีชมพูครับกลุ่มแพทย์นะครับที่ไปชุมนุมประท้วงแล้วก็ขับไล่รัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยก็นำโดยกลุ่มชมรมแพทย์ชนบทนะครับโดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัชรนุกูลเกียรตินะครับประเด็นที่เขาไปคัดค้านนี่ก็คือเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนคือแต่ก่อนเนี่ยจะมีเบี้ยธุระกันดารจะมีการเหมาจ่ายให้สำหรับแพทย์ที่ทำงานในถิ่นห่างไกลเพื่อจูงใจให้แพทย์เนี่ยทำงานอยู่ในชนบทแต่ระบบใหม่เนี่ยทางแพทย์ชนบทเขาบอกว่ามันเป็นระบบที่จ่ายตามภาระงานหรือพูดง่ายๆก็คือเบี้ยขยันแล้วเบี้ยขยันเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าอ้าวทำในเมืองก็ได้เงินเยอะถ้าเกิดขยันทำในชนบทก็ได้เงินเยอะถ้าเกิดขยันถ้าอย่างนั้นแล้วใครจะไปขยันในชนบทที่มันธุรกันดารล่ะเราก็ไปขยันในเมืองดีกว่าเพราะฉะนั้นมันจะทำให้แพทย์เนี่ยออกจากชนบทนี่คือประเด็นใหญ่ที่ทำให้แพทย์ชนบทเขาไม่เห็นด้วยแล้วเขายืนยันนะครับว่าได้ทำทุกวิถีทางแล้วไม่ว่าจะเป็นการทำหนังสือการร้องเรียนการอะไรต่างๆนานาแต่สุดท้ายเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยก็มีท่าทีซึ่งไม่รับฟังเพราะฉะนั้นทางเลือกสุดท้ายก็คือต้องขอให้เปลี่ยนรัฐมนตรีนี่คือทางแพทย์ชนบทนะครับแล้วบอกว่ามีแนวร่วมที่จะมาชุมนุมประท้วงเนี่ยหลายพันคนที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้แต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกกลุ่มนึงนะครับที่ออกมาสนับสนุนรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับกลุ่มนี้เนี่ยประกอบไปด้วยประธานสมาพันธ์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วประเทศประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์นะครับก็เนี่ยมาแล้วก็มามอบดอกไม้ให้กำลังใจรัฐมนตรีสาธารณสุขพูดง่ายๆแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มนึงเชียร์อีกกลุ่มหนึ่งไล่แต่หลักง่ายๆเวลาเราจะพิจารณาอะไรพวกนี้นะครับขอให้เราดูที่ประเด็นที่เขาต่อสู้กันว่ากลุ่มไหนที่นำเสนอประเด็นข้อเท็จจริงมีน้ำหนักน่าสนใจมากกว่ากันอันนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็จากอย่าให้เรื่องนี้กลายเป็นความแตกแยกของบุคคลในแวดวงสาธารณสุขเพียงเพราะว่านักการเมืองเนี่ยต้องการผลประโยชน์อะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นดูกันที่ว่ามาตรการไหนแบบไหนมันเหมาะกับประเทศชาติมากกว่ามีคนบอกว่าเมื่อสักครู่นี้มีคนบอกว่าที่ไชน่าแอร์ไลน์เอาแพนด้าขึ้นเครื่องใช่ไหมคะครับเวลานักการเมืองไทยไปซื้อตั๋วเครื่องบินไชน่าแอร์ไลน์เขาจับใส่กรงแทนแพนด้าแทนแพนด้าแล้วก็มีไทกรพลสุวรรณบอกว่าตอนนี้เนี่ยเช้าวันนี้เนี่ยร้านโจ๊กค่ะร้านโจ๊กในฮ่องกงจะเต็มไปด้วยนักการเมืองไทยและไม่ใช่ระดับแบบไก่กาอาราเล่นะรัฐมนตรีทั้งนั้นเลยบางคนควรจะรักษาการเป็นนายกในประเทศด้วยใช่ไหมก็บอกชัดชาติก่อนจะมาทำโครงการ2ล้านล้านเนี่ยนะบินไปดูใบฮ่องกงเป็นว่าเล่นนะกิติรัตน์เหมือนกันทำผิดโดนด่าไปที่นู่นโดนด่าไปที่นู่นทีนี้ปรากฏว่าอย่างนี้วันนี้เนี่ยนกแสกธิดาอยู่นิสิตสินธุพรายอยู่ตู่จตุพรอยู่เฉลิมอยู่รัฐมนตรีเต็มเลยไปอยู่ที่นั่นนะสสสวด้วยอยู่ที่นั่นเต็มเลยไทกรพลสุวรรณเขาบอกว่ากฎหมู่มันอยู่เหนือกฎหมายเพราะคนไทยนิ่งเฉยเขาบอกไปคราวนี้ก็คือว่า1จตุพรต้องได้เป็นรัฐมนตรี2ต้องจัดม็อบทั่วทั้งประเทศและในเมืองใหญ่เพื่อกดดันปปช.ปกป้องยิ่งลักษณ์นะฮะจัดการชุมนุมเพื่อทั่วประเทศนะฮะเพื่อที่จะให้รวบรวมพลังจัดการชุมนุมปกป้องไม่ให้มีการชุมนุมขัดขวางพรบ.นิรโทษกรรมหน้าสภาคือชุมนุมก่อนชุมนุมก่อนได้เปรียบยึดพื้นที่ไว้ก่อนจ้าๆได้เปรียบใช่มั้ยฮะแล้วก็ทำอย่างกับเด็กเล่นขายของเลยแล้วก็เสนอแผนดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยนะก็จะทำให้ทักษิณนั้นเนี่ยเป็นการคือเป็นการรวบรวมมวลชนอีกครั้งหนึ่งปกป้องน้องปูรวบรวมมวลชนปกป้องน้องปูดันนี้ข้าราชการเอาทักษิณกลับบ้านมาใส่กำไรใช่ไหมมาใส่กำไรแล้วเสร็จแล้วปุ๊บปั๊บเนี่ยเขาบอกว่า
ดังนั้นเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยจึงจำเป็นต้องใช้เงินจึงต้องไปเอาที่ฮ่องกงเพราะจะต้องมีการจัดรถรับส่งมีเรื่องค่าใช้จ่ายรายวันค่าน้ำมูกน้ำมันแล้วให้ข้าราชการอำนวยความสะดวกด้วยใช่ใช่และค่าน้ำมูกน้ำมันไม่ใช่ค่าน้ำมันรถนะค่าน้ำมันเผา มันต้องซื้อนะน้ำมันมันแพงอาจารย์ตรีนาคุณถนอมมาแล้วสวัสดีค่ะระวังนะที่เดี๋ยวช่วงนี้อย่าเดินไปแถวสภานะโถค่ะทำไมคะดิฉันเป็นคุณจตุพรเขากำลังดำเนินการจัดการเขาจะยึดพื้นที่ปรับปรุงประเทศไทยปรับปรุงประเทศไทยใช่กับผมไม่ได้ทำไมกูไม่กลัวมึงคุณจตุพรคะคุณสามารถจะดูบูสกายได้ผ่านทางแอปนะคะถ้าดูแล้วคุณอาจจะอยากซื้อสินค้าของเราเช่นกระปุกออมสินช่วงนี้คุณอาจจะมีเงินเยอะแล้วถ้าคุณใส่กระปุกออมสินเป็นลูกคุณพิเศษนะคะคุณกรุณาโทรมาซื้อของได้บูสกายเดลิเวอรี่เราขายคุณค่ะ023080555แล้วคุณกรุณาซื้อสายหน่อยซื้อแฟบของเราไปนะฮะไปซักฟอกตัวได้นาโนแฟบของเราซักฟอกให้คุณได้คุณค้าสัตว์ส่งไปให้พร้อมพงสักกล่องได้ไหมได้ได้บ้วนปากอันนี้ใช้ซักผ้าอันนี้ใช้ล้างมือนะบ้วนปากยังไม่ผลิตส่วนยางกระปุกเนี่ยเราก็ออมไว้เอาไว้ใช้หนี้50ปีข้างหน้าว้าวรีบซื้อรีบซื้อรีบซื้อความคิดสร้างและเดี๋ยวเราจะมีหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะซึ่งถูกแปดหน้าวัดิชนจี้แปดสองวันแล้วสองวันแล้วให้เปลี่ยนหัวหน้าพักไม่ยุ่งอะไรกับโทอ่ะกลัวไงกลัวฉันงงจริงเลยเรื่องของคนอื่นเขาเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่สักครู่หนึ่งเดี๋ยวฟังคุณดับพิเศษนะคะคุยเรื่อง2 ล้านล้านบาทกับอาจารย์ตรีดาวกับคุณถนอมคุณสันติสุขและดิฉันจะกลับมาใหม่วันพรุ่งนี้6 โมงเช้าเรามีนัดกันที่บลูสกายสวัสดีค่ะ